สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกล้าหรือว่าต้นอ่อนของแคทัสอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเทโลไบคัลเลอร์นะคะเป็นไม้พอร์ตหรือว่าเป็นต้นกล้าต้นอ่อนของแคทัสเทโลไบคัลเลอร์นะคะอายุ5เดือนกว่านะคะมุมเกษตรเพาะเขาไว้เมื่อวันที่26เดือนธันวาปี63นะคะวันนี้วันที่11เดือนมิถุนายนนะคะเขาก็ได้เกือบ6เดือนนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมเลยทีเดียวเนาะถ้าเราดูลักษณะของเขาเผินๆแบบนี้เนี่ยจะเหมือนอะไรนะเหมือนชูแมนนะคะจะมีลักษณะที่เหมือนชูแมนกับต้นกล้าของช้างนะคะแต่ว่าถ้าเราดูที่ยอดของเขาแล้วก็สังเกตหนามดีๆเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเทโลไบคัลเลอร์เนาะพอเขาโตขึ้นหนามของเขาก็จะออกเป็นสีชมพูสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาได้สัก 5-6 เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มมีหนามสีชมพูออกแล้วนะคะยิ่งถ้าเพราะเขาแบบห่างๆหน่อยก็คือหนามสีชมพูเขาก็จะมาไวเพราะว่าเขาโตไวกว่านะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะแยกพอร์ตเขาหรือว่าอยากจะให้เขาอยู่ในพอร์ตแบบนี้นานๆนะคะเราก็รวยเมล็ดตอนรวยเรารวยให้ถี่ๆรวยให้ห่างๆนะคะเขาก็จะโตไวกว่าเนาะแต่ถ้าเรารวยถี่ๆแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาเขามาแยกตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะโตช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะเบียดกันนะคะเบียดกันเห็นพวกนี้ไหมเขาเบียดกันแล้วก็ต้นที่เขาแทรกอยู่ตรงกลางหรือว่าบางต้นที่แบบเขางอกช้านะคะอย่างพวกนี้นะคะถ้าเขางอกช้าเนี่ยเขาก็จะถูกเบียดนะคะสุดท้ายเขาก็จะฝ่อไปนะคะก็ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เพาะพวกเทโลไบคัลเลอร์หรือว่าพวกช้างอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือต้นเขาจะค่อนข้างยืดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเพาะเนี่ยพอเขาได้อายุสัก 3-4 เดือนนะคะเราก็ค่อยๆขยับเขาออกแดดนะคะเขาจะได้แบบไม่ยืดสูงมากนะคะอย่างของมุมเกษตรเนี่ยตอนแรกเขายืดสูงมากนะคะสาเหตุที่เขายืดก็จะมีอยู่2สาเหตุก็คือ1ก็คือแสงไม่พอนะคะทำให้เขายืด2ก็คือเรารวยเมล็ดห่างถี่เกินไปนะคะเขาก็พยายามที่จะยืดหาแสงนะคะเขาก็เบียดกันแล้วเขาก็จะต้นยืดแค่นั้นเองนะคะสำหรับวิธีการแยกพอร์ตเราก็สามารถแยกใส่กระถางเดี่ยวได้แล้วนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะอย่างต้นพวกนี้เนี่ยที่จริงถ้าเราพอมีเวลาเราก็แยกใส่กระถางเดี่ยวได้แล้วเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถที่จะแยกลงไปในฐานไดโซเนื้อในถาดไดโซหรือว่าถาดเพาะเมล็ดนะคะหรือว่าใครที่จะแยกใส่เป็นถ้วยโฟมก็ได้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็จะแยกใส่เป็นถ้วยโฟมนะคะสำหรับขั้นตอนการแยกเนาะมุมเกษตรก็จะเลือกต้นใหญ่ก่อนนะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตออกมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะแยกต้นเล็กๆตามมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะแยกพอร์ตนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเอาเขาออกมาวางไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับสภาพก่อนนะคะสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคือจะทําให้ต้นของเขาแข็งแรงเวลาที่เราแยกเนี่ยเขาจะไม่ช้ําง่ายนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เอาออกจากระบบเปิดปุ๊บแล้วเอามาแยกเลยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาอ่อนมากนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เขาช้ำเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะจะเลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆนะคะมารวมกันไว้ที่พอร์ตหนึ่งนะคะเอาไว้ด้วยกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้นที่เล็กๆก็เอาไว้ด้วยกันเขาจะได้แบบโตไปพร้อมๆกันในแต่ละพอร์ตนะคะถ้าเราไม่อยากที่จะย้ายเขาเราก็ถ้าเราไม่อยากที่จะแบบรีบแยกเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกเขาให้ห่างๆหน่อยก็ได้นะคะเขาจะได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตเนาะการที่เราจะแบบพอเราก็รอให้เขาโตอีกหน่อยเราถึงจะมาแยกเขาใส่กระถางเดี่ยวนะคะแต่ถ้าเราชิดกันเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็ต้องมาแยกเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการทำงานซ้ำซ้อนนะคะถ้าใครที่พอมีเวลานะคะไม่รีบหรือว่าเพาะไว้ไม่เยอะอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะแยกใส่กระถางเดี่ยวเลยนะคะถ้าแยกใส่กระถางเดี่ยวเลยได้ก็จะดีนะคะเพียงแต่ว่าการแยกใส่กระถางเดี่ยวเนี่ยเราจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะแค่นั้นเองนะคะ
และนี่นะคะหลังจากที่เราแยกพอร์ตออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าวางแผนว่าจะเลี้ยงเขาแบบนี้จนเขาโตเลยเนี่ยเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าปลูกห่างๆแบบนี้นะคะเขาจะได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตแล้วก็จะได้แบบยืดระยะเวลาที่เราจะแยกพอร์ตเขาอีกครั้งเนี่ยให้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่ว่าเลี้ยงแบบนี้พอโตสักพักหนึ่งนะคะจะแยกออกมาลงพอร์ตแล้วก็จะขายเนี่ยก็แยกแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนต้นเล็กๆต้นอ่อนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงต่อในระบบปิดได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาเขาไปเลี้ยงต่อในระบบปิดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือดินที่เราเอามาใช้เนี่ยจะต้องผสมยากันหลานะคะแล้วก็พยายามอย่าทำให้ต้นของเราเนี่ยเป็นแผลนะคะเพราะว่าถ้าเขาเป็นแผลเนี่ยเขาเจอกับความชื้นเนาะเขาก็จะเป็นเชื้อราได้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าดินของเราปรุงออกมาแล้วแบบมีในส่วนของเชื้อราปนอยู่เนี่ยก็คือเขาก็จะเน่าแล้วเวลาที่เขาเน่าเขาก็จะไปทั้งพอร์ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บอกว่าไม่อยากจะเสี่ยงให้เขาติดเชื้อราก็เลี้ยงในระบบเปิดก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าต้นอ่อนแบบนี้เนี่ยเราต้องแบบคอยรดน้ำเขาให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาให้ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สำคัญก็คือเราแบบอย่าเพิ่งเอาเขาออกมาจุดที่แสงเยอะๆแดดเยอะๆนะคะก็คือเอาวางไว้ในร่มก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆปรับตัวแล้วเราก็ค่อยๆขยับเขาออกนะคะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเขาอ่อนมากๆนะคะถ้าเขาเจอกระทบกระเทือนหรือว่าเจอแสงเยอะหน่อยเขาก็จะละลายไปทันทีนะคะเนาะก็ง่ายๆแค่นี้นะคะการแยกพอร์ตเทโลไบคัลเลอร์นะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตความสวยงามของเขาให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ